สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงแต่ยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับคำถามนะคะมีท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะมาฝากคำถามไว้ว่าโอเคล่ะจะดูอย่างไรว่าถ้าเขาเป็น introvert แล้วเขาชอบเราเนี่ยจะดูอย่างไรนะคะก็เนื้อหาวันนี้นะคะจังได้มาจากไซ260นะคะเขาเป็นช่องเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาแล้วจริงๆเขาก็มีอาร์ติเคิลบทความด้วยไปตามดูได้นะคะ PSYCH 260นะคะก็คือเขาอนิยามให้ฟังก่อน introvert เนี่ยจริงๆ introvert เนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ชายที่ขี้อายไปตลอดนะถ้าจ๊อบสตีฟจ็อบอ่ะคือเขาก็เป็นคน introvert นะคะแต่เวลาที่เขาต้องแบบไปพูดหน้าประชุมชนน่ะเขาสามารถที่จะพูดได้คนที่เป็น introvert เนี่ยคือเขาจะสามารถชาร์จพลังได้เมื่อเขาอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองส่วนตัวถ้าถามเนี่ยตัวแจงเองเนี่ยนะคะถึงว่าแจงจะเป็นเซลล์ยังเจอคนต่างๆนานามากมายได้นะแจงชอบที่อยู่ตัวเองกับตัวเองเป็นแจงคิดว่าตัวเองอ่ะเป็น introvert นะคะแต่คนแบบเฮ้ยนี่มันเข้าสังคมมากมายแต่จริงๆแล้วความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชาร์จพลังได้เมื่ออยู่กับตัวเองมากกว่านะคะกลับมาในส่วนของ introvert แบ่ง4ประเภทนะคะ introvert มี social introvert นะคะก็คือที่บอกไปว่าเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบขี้อายหรืออะไรแต่เขาอ่ะจะเวลาชอบที่อยู่กลุ่มเล็กๆนะคะกลุ่มเล็กๆเขาสามารถมีแบบ deep conversation ได้พูดแบบเชิงลึกได้ถ้าเปรียบเทียบ introvert extrovert เนี่ยพวก extrovert จะแบบ friendly เฮฮาแต่เขาจะถามแบบอะไรผิวๆอ่ะแต่ถ้าเป็น introvert เนี่ยค่ะจะถามคำถามเชิงลึกทำนองนี้นะคะข้อ2ก็คือ thinking introvert ก็คือคนพวกนี้นะคะจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็ชอบแบบเหมือนฝันแบบนึกแผนต่างๆด้วยตัวของตัวเองคิดคนเดียวทำนองนี้นะแล้วข้อที่3ก็คือจะเป็น anxiety introvert นะคะก็คือจะเป็นคนที่แบบอันนี้ชอบอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็จะแบบไม่โซเชียลอันนี้มีอ่ะอันนี้ไม่โซเชียลเลยชอบอยู่คนเดียวอยู่ในมุมห้องอยู่ในมุมมืดอย่างเงี้ยนะคะมืดก็เกินไปชอบอยู่แบบไม่ค่อยชอบคุยกับคนนะคะแล้วก็ข้อ4 restraintนะคะ introvert นะคะก็คือคนกลุ่มที่4เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เขาคิดนานนะคะ think before acting ก็คือจะให้คำตอบอะไรกับใครเนี่ยเขาจะคิดค่อนข้างจะนานนะคะอันนี้เป็น4ประเภทของ introvert ทีนี้ถ้า introvert เนี่ยเขาชอบคุณเนี่ยเขาจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรจริงๆแจงมองว่านะ introvert เนี่ยแสดงแล้วรู้ได้ชัดกว่าพวก extrovert ด้วยซ้ำเดี๋ยวจะเอา extrovert มาต่อจากนี้นะคะโอเคข้อแรกนะคะถ้า introvert เขาชอบคุณนะคะเขาจะ making the first move ก็คือจะเข้ามาหาคุณจะเข้ามาพูดกับคุณจะเข้ามาถามคำถามเชิงลึกกับคุณนะคะลองดูนะอันนี้นะเพราะว่าปกติอ่ะพวก introvert เขาจะแบบไม่สงสิงอ่ะหรือถ้าจะอยู่ก็คือจะอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆถ้าเขาเข้ามาคุยกับคุณคุยแบบคุยเชิงลึกกับคุณเนี่ยนะคะคุยเชิงลึกเป็นยังไงก็ถามคำถามทำไมเยอะๆอ่ะทำไมทำนอนทำไมทำนี่อะไรยังไงแบบคุยลึกๆอ่ะนะคะอันเนี้ยลองคิดดูติ๊กถูกไปนะคะข้อหนึ่งข้อที่สอง opening up ครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นคนที่ครั้งหนึ่งค่ะพูดเรื่องส่วนตัวข้อที่สองเขาไว้ใจคุณเขาชอบคุณเขาก็เลยพูดเรื่องส่วนตัวกับคุณนะคะ ขอโทษค่ะข้อที่สามนะคะก็จะมี observing ก็คือการที่เขาอ่ะชอบคุณแล้วเหมือนกับเขาก็จะสังเกตคุณเขาจะรู้ว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยชอบแบบทัดหูด้านซ้ายสมมุติทัดหูด้านซ้ายนะหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบกินสิ่งนี้คือจะใส่ใจรายละเอียดพูดอย่างนี้นะคะอันนี้ introvert เขาจะสังเกตนะคะข้อ3ข้อที่4จะใช้คำว่า inviting you into their personal space นะคะ
ก็คือเป็นการที่จะเชิญชวนให้คุณเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในกลุ่มสังคมของเขาหรือว่าเป็นลักษณะรู้เรื่องส่วนตัวของเขาทำนองนี้นะคะคุณก็สังเกตดูถ้าคุณคุยกับเขาอยู่กับเขาแล้วเอ้ยเขาเปิดเผยเขาเล่านอนเล่านี่คุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาธุรกิจที่บ้านหรือความรู้สึกกับคนนั้นนี่เป็นยังไงนะคะโอเคอันนี้เช็คได้เช็คลิสต์ได้นะคะข้อที่5นี่ของเขาค่อนข้างจะซ้ำ talking about personal topic นะคะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวค่อนข้างจะเยอะพูดเรื่องเชิงลึกค่อนข้างจะเยอะข้อที่6 show extra care ก็คือแบบใส่ใจคุณน่ะดูแล take care คุณใส่ใจคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะข้อที่7คือเหมือนจะไปไหนก็คือจะสนใจแต่คุณอะ going the extra mile คือทำอะไรให้คุณเยอะๆมากมายทำนองนี้นะแล้วข้อที่8นะคะเดี๋ยวนะคือจะเป็นการที่คุยกับคุณอะตลอดนะคะเหมือนกับ consistency ก็คือไม่ได้เป็นแบบมาแล้วหายแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่แบบดูแลใส่ใจ take care หรือว่าติดตามเรื่องของคุณเนี่ยตลอดนะคะข้อที่9นะคะอันนี้ก็ revealing secret นะคะก็คือบอกเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็ข้อที่10ก็คือ giving feedback ก็คือถ้ามีอะไรก็คือเขาจะพูดอะไรเงี้ยนะคะสรุปง่ายๆนะคะถ้าเป็นในส่วนของ introvert นะคะถ้าเขาชอบคุณเนี่ยแจงมองว่าดูง่ายกว่า extrovertเพราะว่า introvert เนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยปกติเขาจะแบบไม่ใช่เป็นคนที่เปิดเผยมากถ้าเขามาคุยกับคุณนะคะแล้วเขาพูดเชิงลึกอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ดูง่ายแต่ถ้าเป็น extrovert เนี่ยคือด้วยว่า extrovert เป็นพวก friendly เราจะดูยากมากว่าเฮ้ยนี่มันชอบหรือมัน friendly วะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าเป็น introvert เนี่ยถ้าเขาชอบอ่ะเขาจะแบบลงมือทำอ่ะจะ making the move อ่ะคือเข้ามาคุยเข้ามาหาข้อมูลแบบสังเกตเขาจะรู้พฤติกรรมเราจะรู้ความชอบเราเทคแคร์เราจะพูดกับเราในเชิงลึกได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะในส่วนของใครที่สนใจหนุ่มๆสาวๆ introvert อยู่นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เรื่องที่คุณอยากจะทราบให้แจ้งได้นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ